สวัสดีครับผมพาร์ทนี้นะครับพาร์ทนี้มาเรียนรู้เรื่องวอลฟังก์ชันและการใช้ฟิลเตอร์นะครับการใช้ฟิลเตอร์ในการกรองข้อมูลหรือว่าเล่นกับข้อมูลหรือว่าแม้กระทั่งการออกตารางนะครับโดยใช้คำสั่งฟิลเตอร์ by ฟังก์ชันนะครับนี้จะเขียนวอลง่ายให้ดูนะครับโดยที่สมมติว่าผมจะมีวอลนะครับที่เป็นทั้งผนังภายนอกนะครับแล้วก็ผนังภายในครับมีชาร์ปอยู่ตรงนี้สมมติชุดนะครับเมื่อเราเลือกบอนะครับเลือกบอแล้วเรากดอีดิทไทดูครับอีดิทไทดูบอเนี่ยเขาจะมีฟังก์ชันนะครับให้เราปรับตรงนี้นะครับชื่อฟังก์ชันสมมติว่าผมจะให้ตัวเนี้ยดูพิเศษไปเป็นexterior wall 1นะครับก็จะปรับฟังก์ชันตัวนี้เป็น exterior นะครับฟังก์ชันเนี่ยเขาจะมีภายนอกภายในภายนอกก็คือ x นะภายในก็ interior นะครับหรือว่าถ้าเป็น core sharp พวกเนี่ยก็อาจจะปรับตามได้เพื่อใช้ประโยชน์ในการ manage ข้อมูลนะครับเดี๋ยวตัวนี้ก่อน x wall 1นะครับตัวนี้เลือกตัวนี้แล้วก็ดิดใช้อีเนมเลยเป็นint ที่เหลือ wall ครับ wall 2ก็ได้นะครับแล้วก็ปรับฟังก์ชันเป็น int นะครับปรับตัวเชื่อตัวนี้นะตัวก็เป็น sharp นะครับ duplicate ไป t wall 1นี่ก็ปรับฟังก์ชันเป็น core sharp นะครับทำแล้วได้ประโยชน์อะไรได้ประโยชน์อะไรเช่นสมมุติ 3D ก่อนครับเอาแล้วก็จะได้ประโยชน์ในการใช้คำสั่งฟิลเตอร์นะครับadd filter เข้ามาใหม่ว่าผมอยากดู exterior wall ทั้งหมดนะครับก็ assign category ให้มันก็ filter by partition l function apt function equal exterior นะครับตรงนี้ปั๊บอยากให้เป็นสีแดงครับก็ปรับ visibility ได้หรือว่าดูในแปลนนะครับในแปลนเราอยากปรับให้ exterior wall ตัวเนี้ยคัดแพทเทิร์นนะครับแปลนให้ปรับคัดแพทเทิร์นเป็นสีแดงก็เซตค่าไว้ได้ครับแบบนี้นะครับก็ใช้ในการ manage ข้อมูลได้ง่ายมาก filter add ผมลอง add อีกสักอันนึงเป็นชาร์ปครับชาร์ปบอลติ๊กผิดบอล by function ครับปั๊บ equal for sharp ให้ทำเป็นสีฮาร์ปโทนอะไรอย่างงี้ครับนะฮะนอกจากนั้นเวลาเราออกตารางนะครับถอดปริมาณครับ for schedule ก็จะเอาใช้ area function abcdef function แล้วก็ filter by function นะครับเท่ากับ x ที่เหลือนี้สามารถทำได้เอา area มาอย่างปุ๊บอันนี้ก็จะโชว์ function นะครับก็โชว์วอลที่มี function x ที่เหลือเท่านั้นนะครับก็ใช้ในการจำแนกข้อมูลได้ง่ายนะครับไหนลองซ้ำสิซ้ำ area ครับปุ๊บนี้ก็จำแนกข้อมูลได้ง่ายครับก็เป็นเทคนิคง่ายๆครับเป็นเทคนิคง่ายๆที่ใช้ในการ manage ข้อมูลของเรานะครับพวกนี้เปิดปิด visibility ก็สามารถทำได้ง่ายครับว่าเราจะเอาผนังภายนอกออกก็ดูผนังภายในนี่ครับก็จะมีเนี่ยข้อมูลได้ง่ายหรือว่าอันนี้ก็เพิ่มเทคนิคการสร้างฟิลเตอร์นะครับอีกรูปแบบหนึ่งนะครับสมมติว่าเราอยากดูผนังทั้งหมดยกเว้นนะครับยกเว้นผนังชาร์ปอะไรพวกนี้เพราะบางทีเราอาจจะมีฟังก์ชันหลายอันใช่ไหมขี้เกียจตั้งเยอะแล้วก็ wall not sharp นี้แหละนะครับแล้วเรามาเล่นกับrule มันนะครับfilter by function
นะเห็นไหมครับเขาจะมี equal ไม่เท่ากับมากกว่าน้อยกว่าแล้วเนี้ยเขาจะมีให้เล่นเยอะนะเล่นเล่นว่า does not equal not sharp ก็คือ cos sharp นะครับ add เข้ามา wall ตัวไหนที่ไม่ใช่ sharp นะครับเอา pattern overline เป็นสีเขียวครับเป็นสีเขียวนี้แต่ว่าถ้าอยากให้สีเขียวเนี่ยกดตัวนี้โดย apply ก่อน up ขึ้นไปไม่งั้นถ้ากดดาวลงมานะครับ exterior wall จะโดนระบายสีด้วยสีแดงนะครับโอเคก็เป็นเทคนิคเพิ่มเติมในการ manage ข้อมูลนะครับนอกจากนั้นไม่ว่าจะเป็นพวก stair หรือว่าพวกelement อื่นๆที่เขามี type property เรื่องการปรับฟังก์ชันนะครับก็สามารถใช้ตัวนี้เล่นได้ครับเล่นกับฟิลเตอร์ได้ take off ก็จะง่ายขึ้นครับนี่แล้วส่งข้อมูลไปนาวิสเวิร์กต่อก็จะบริหารอาคารได้ง่ายขึ้นครับผมก็สำหรับพาร์ทเรื่องฟังก์ชันนะครับฟังก์ชันของ wall ก็จบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ